คำว่าวิตกวิจารณ์นี่ชัดแล้วเนาะเข้าใจเนาะวิตกวิจารณ์สติสัมปชัญญะพวกนี้คุณไม่ต้องงงเลยคำเดียวกันคำเดียวกันหมดเลยคุณเห็นไหมคะว่าการสอนลักษณะอย่างนี้เนี่ยเท่ากับดิฉันเนี่ยพยายามเนี่ยเอาเรื่องสติปัฏฐานเอาเรื่องขององค์ฌานให้คุณเข้าสู่สภาวะนี้ก่อนซึ่งมันไม่ใช่เรื่องยากพอคุณได้สภาวะนี้คือได้รสชาติของวิมุตติสุขละเปรียบเหมือนกับรสชาติทุเรียนอะแล้วดิฉันค่อยมาบอกว่านี่คือนิพพานจบฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งเถียงอัตตาอนัตตาเพราะในขณะนั้นคุณมันไม่ใช่ประเด็นเลยไม่จำเป็นเลยเนี่ยถ้าวิธีการนี้เนี่ยจบได้ไม่ต้องเถียงเลยแล้วไม่ว่าคุณเป็นใครท้าเลยไม่มีการเถียงทุกศาสนาทำได้อาเชิญการด็อกเตอร์ค่ะเป็นคุณด็อกเตอร์เชิญดิฉันก็มาดิฉันจะไม่รับเลยครั้งต่อไปรู้สึกว่าอาจารย์จะมาสอบมาที่สิทธันวาค่ะสิทธันวานี่ดิฉันก็เพิ่งทราบจากดร.วิไลว่ามีภาคภาษาอังกฤษนะคะฉะนั้นดิฉันก็อยากที่จะอนุเคราะห์คนที่ฟังภาษาไทยเนี่ยไม่ได้นะคะแล้วภาคภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะน่าสนใจในแง่ที่ว่าเราไม่ต้องใช้คำบาลีเลยอันนี้เรายังมีเรื่องฌานเลยมันจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ล้วนฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะแต่คนต่างประเทศนะคะคนไทยที่ฟังภาษาอังกฤษได้เชิญนะคะนะคะสิทธันวาค่ะก็เดี๋ยวจะขอประชาสัมพันธ์ไปนะคะก็ขอเชิญชมนะคะมาฟังด้วยนะคะในวันนี้ก็ในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.วิไลเทียนรุ่งโรจน์ภักดีมอบของที่ระลึกและ